ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็สำหรับกิจกรรมที่เราจะไปส่งเงินไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะกับการพยากรณ์การกุศลนะคะในวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งเราแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงและช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะก็จะมาเจอกันที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะก็ต้องบอกว่าน่ารักนะฮะแฟนรายการบางท่านอยู่ต่างประเทศก็มีนะครับแล้วก็บางคนผมก็ถ้าไม่สามารถเดินทางมาในวันนั้นได้เนี่ยก็อยากจะมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคก็มีครับที่ผ่านมาก็ดูดวงกันนอกรอบไปละสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆนะก็ต้องบอกน้ำจิตน้ำใจของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนล้วนแล้วที่จะช่วยเหลือกันอยู่เสมอเวลามีวิกฤตนะฉะนั้นใครสนใจตอนนี้ก็ยังเปิดรับนะครับวันอาทิตย์ที่22นี้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนั่นเลยจ้ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะใกล้แล้วนะคะสำหรับหนังสือ5ท่านนะคะ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะคต่อกันที่ SMS นะคะคุณปวเรศนะคะเกิดวันพุธที่5เมษายนปี21ค่ะ 6:30 ตอนเช้าโชคลาภการงานนะคะตอนนี้ทำแผนกบุคคลการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะ5เมษายน2521ตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับอาชีพนี้เผื่อใจหน่อยเนาะทำดีเสมอตัวนะครับโดนตำหนิบ่อยครั้งนะโดยเฉพาะทุกวันนี้เขามีการนำเครื่องไม้เครื่องมือมาจับวัดคุณภาพเยอะเกณฑ์ในเรื่องของงานบุคคลพยายามโรเทชหน้างานมันจะมีหลายฟังก์ชันเงินเดือนผลตอบแทนสวัสดิการรีครูทนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานวางแผนสายความก้าวหน้าของคุณอาชีพนี้ระยะยาวต้องมีการหมุนต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ครบทุกฟังก์ชันการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเคร่งเครียดด้วยนะครับเอาละค่ะไปที่อีเมลนะคะจากน้องภักขพงศ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่14มกราคมปี56นะคะเวลา 10:27 นาทีถามเรื่องของสุขภาพนะคะน้องป่วยบ่อยแล้วก็การเสริมดวงค่ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง5ขวบสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะจ้ะคืออย่างนี้ครับดู2ส่วนเลยนะทั้งพื้นชะตาแรกเกิดกับปีจรปัจจุบันเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวหรือปัญหาสุขภาพประจำตัวอย่างต่อเนื่องและปีนี้สังเกตไหมเป็นอะไรหายช้าและแพ้ง่ายมากแพ้ข้างในแพ้ข้างนอกผื่นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกทางเดินหายใจและปีจอนี้ระวังด้วยนะครับฟังแล้วจะตกใจผมก็ว่าไปตามดาวนะก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอะไรเขาเรียกว่าอาการลมชักเด็กๆน่ากลัวเนาะเป็นไปได้ให้ระวังก็แน่นอนต้องใกล้ชิดคุณหมอแล้วก็การทำบุญปีนี้ทำสองอย่างพาน้องไปบริจาคลงศพพาน้องไปทำทานกับคนชราค่ะนะครับมากน้อยตามกำลังครับดูแลให้ดีนะโดยเฉพาะช่วงอายุย่าง5ขวบครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะครับสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะแฟบอ๋อเรื่องงามยามดีผมต้องดูสินะ ใช่ค่ะวันอังคารวันนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นวันที่22เนี่ยเป็นวันดีไงเลยจัดกิจกรรมนะครับ22มกราคมเนี่ยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการสัญจรทางรถขออภัยหลีกเลี่ยงการออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 นถึง 16:30 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25มกราคมวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่26มกราคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับที่เหลือทำได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันอาทิตย์ที่29มกราคมครับวันนี้เรียกประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวเพราะอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะและยังมีอีก2ช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถส่งคำถามเข้ามาถามอาจารย์ได้นะคะก็คือทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะนี่ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะแต่ว่าหากใครสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะคะก็จะหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะที่อยู่ค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรี11140นั่นเองค่ะก็เขียนเข้ามาได้หมดเลยนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจะต้องครบถ้วนด้วยนะคะแล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยจะได้โทรไปแจ้งว่าวันนี้เราจะนำจดหมายคุณมาตอบในช่วงท้ายนะครับนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับรายชื่อ5ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือไปนะคะครับท่านแรกใกล้ๆเรานนทบุรีฮะคุณวรรณาท่านที่2คุณสุนันทาจากพิษณุโลกครับท่านที่3คุณสมจิตจากสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็2ท่านสุดท้ายจากกรุงเทพนี่เองคุณวิมลรัตน์และคุณรัตติเทพแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะหากใครพลาดไปเราก็ยังแจกอยู่เหมือนเดิมนะคะอีก5ท่านด้วยกันนะคะวันนี้ก็ลากันไปด้วยข้อคิดเหมือนเดิมค่ะจ้ะรู้จักพอก่อสุขทุกสถานรู้จักการเวลาพาสดใสรู้จักตนพ้นทุกมีสุขใจรู้จักใครก็ไม่สู้รู้จักตัวจากหลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 8:30 น.ถึง 10:00 น.สวัสดีค่ะสวัสดีครับ